เราอยู่ระหว่างทางที่จะไปยัง Everest Base Camp นะครับซึ่งถ้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็น Everest ที่เห็นข้างหน้านั่นก็คือธารน้ำแข็งไม่มีต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณขึ้นมาที่ระดับ 5,000 กว่าเมตรผมมีปัญหาปวดหัว2วันแล้วครับปวดหัวรุนแรงด้วยไม่สามารถที่จะเดินเร็วได้เลยสีเหลืองๆอยู่ข้างหน้าคือ Everest Base Camp นะครับในมุมที่ชัดเจนที่สุดที่เราจะมองเห็น Everest ด้วยถ้าเข้าไปใกล้กว่านั้นภูเขาก็จะลูกอื่นๆนะครับก็จะบังทาง Everest จนหมดผมไม่แน่ใจจะเป็นนับเสแล้วน่าจะเป็นนับเสนะครับที่บังเอาไว้ส่วนใหญ่แต่ละคนที่ไปก็จะเข้าไปใกล้ที่สุดนั้นอยู่ประมาณบริเวณเนินตรงนั้นล่ะครับเพราะนั่นคือจุดสิ้นสุดของการขึ้นสู่การเทรคเกอร์บรรดาพวกเทรคเกอร์ทั้งหลายที่เดินมาถูก Everest Base Camp แต่นั่นคือจุดเริ่มนะครับของบรรดาผู้ที่จะปีนขึ้นสู่ยอด Everest นี่คือนีมาลนะครับซึ่งเป็นลูกหาบของผมวันนี้เนื่องจากว่าฮารี่โดนโรค AMS คือปวดหัวกับความสูงเล่นงานเข้าก็เลยไม่สามารถมีคนถ่ายวิดีโอให้ผมได้ให้นีมาเนี่ยครับมาเป็นแบบแทนตรง Everest Base Camp แล้วนะครับที่เห็นนั่นคือธารน้ำแข็งกุงบุกนะครับคือเส้นทางที่จะเข้าสู่ Everest Base Camp ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยเดินกันอย่างนี้ครับด้วยความสูง 5,000 กว่าเมตรก็ 2-3 ชั่วโมงสำหรับชาวบ้านทั่วไปนะครับถ้าเป็นชาวเชปาหรือว่าคนที่เขาแข็งแกร่งจริงก็แค่ชั่วโมงกว่าคือความแข็งแกร่งของลูกหาบแล้วครับไม่มีพวกเขาคนที่อยู่ที่เบสแคมป์ก็ไม่มีอะไรที่จะคอยซัพพลายตัวเองได้ได้ยินเสียงแว่วๆเมื่อกี้เป็นหิมะถล่มลงมานะครับแต่ลงมาไม่สุดที่เห็นเป็นเด่นสง่านั่นคือพรมรีนะครับเป็นเส้นทางซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเมื่อจะต้องเดินทางเข้าสู่กรักเชฟซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่จะเข้าไปสู่ Everest Base Camp ที่เห็นเป็นเนินสีดำๆนั่นก็คือคาราพัตตาส่วน Everest เราจะมองไม่เห็นจากมุมนี้นะครับเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราไปยังที่ยอดของคาราพัตตาเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่ง Everest Base Camp เองเราก็ยังไม่เห็นยอดของนุบเสกับลับเสนั้นจะบังเราไว้ครับนี่คือนับเสแล้วก็ลบเสถ้าขึ้นตรงคาราพัตตานี่จะเห็นอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่คือกายของผมนะครับฮารี่ที่กำลังเดินกลับไปสู่ลาบิเชนี่อยู่ในเหมือนก็อยู่ในบริเวณคลื่นของก้อนหินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนขามานี่สงสัยผมจำจนไม่ได้มองเพิ่งมาเห็นว่านี่ขนาดพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วนะครับยังมองไม่เห็นเมืองหนึ่งจะไปทีเลยครับลาบูเชนี่เป็นถือว่าพื้นที่ระดับไฮเวย์
ลาดยางเลยนะครับผมเลยไม่กล้ากล้องยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายมาไม่งั้นเนี่ยผมไม่กล้าที่จะยกและใช้กล้องด้วยแน่เพราะไม่งั้นหัวทิ่มครับเมื่อวานเราให้ดูการเดินอยู่ในดงทะเลหินนะครับวันนี้เส้นทางคือล็อกไปเขาอย่างเดียวเลยเส้นทางที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นเราเคยผ่านมาแล้วนะครับจากเฟริเช่เพื่อจะไปยังลาบูเช่ก็อย่างที่เคยบอกแล้วครับผมก้มหน้าก้มตาเดินจริงๆไม่มีโอกาสที่จะเงยหน้ามองอะไรแบบชัดเจนเลยนี่คือเส้นทางที่ผมเพิ่งจะผ่านมานะครับสวนกับพวกกลุ่มเทรคเกอร์ที่เพิ่งจะผ่านไปเลาะไหล่เขาแบบชนิดที่ว่าเลนเดียวจริงๆครับถ้าจะสวนกันก็คงต้องเบียดตัวกันสุดชีวิตเลยตกไปถึงไม่ถึงก็ตายแล้วครับแต่ก็คงจะไม่อยากจะคิดเหมือนกันความตั้งใจอาบน้ำหนร่างในรอบหนึ่งสัปดาห์ผมจบลงเรียบร้อยครับไม่แน่ใจได้ยินเสียงลมแว่วๆหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ซองล่านะครับพรุ่งนี้จะเดินทางข้ามช่องลาบาสซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ฮาร์ดโหดอีกครั้งหนึ่งหนาวมากนะครับนี่ขนาดตอนบ่ายสองบ่ายสามแล้วแดดก็จ้าด้วยขึ้นมาถึงที่ซองล่าแล้วนะครับยอดที่เห็นก็คืออามูดาบรัมที่นี่หนาวเพราะแรงลมดังนั้นที่แสงแดดนั้นเจิดจ้าที่นี่มีที่พักอยู่เพียงแค่2แห่งก็คือส่วนของฮิมาลายันอันนั้นละครับสีเขียวแล้วที่ผมพักอยู่กรีนวาเลย์พรุ่งนี้ครับจะเจองานที่โหดที่สุดอีกครั้งหนึ่งคงจะเป็นงานสุดท้ายแล้วครับคือต้องผ่านเส้นเล็กๆนั่นแหละครับชุลปาสบางคนใช้เวลาถึง9ชั่วโมงถึงจะผ่านไปได้เพื่อจะไปถึงโกเคียวที่นี่360องศามีแต่ภูเขาล้อมรอบจริงๆเลยนะครับเคยเป็นที่เลี้ยงยัดแต่ตอนหลังพอช่องจุลปาสเริ่มเปิดให้คนพอจะข้ามไปได้ก็เลยพอจะมีเป็นลอดจ์หรือว่าโฮเทลนี่แหละครับสร้างขึ้นมาถ้า2โรงแรมนี้เต็มก็หมายถึงว่าคุณจะต้องกางเต็นท์นอนหรือไม่ก็นอนในห้องครัวเอานะครับความลำบากคนสุดท้ายของเราละครับก็คือการข้ามฟากโชลปาสออกไปผมเองยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนกันแน่เขาบอกต้องไปทางเขาด้านลูกซ้ายนะครับตาผมไม่ค่อยดีอยู่ด้วยเขาบอกว่าให้ดูดีๆจะเห็นคนกำลังเดินอยู่ซึ่งตอนนี้ผมกำลังซูมอยู่นะครับหาอยู่ก็เดี๋ยวสักพักคงจะได้เห็นกันแล้วครับวันนี้ถือว่าโชคดีที่ว่าไม่มีลมแรงก็เลยทำให้มีโอกาสที่หยิบกล้องขึ้นมาอันนี้เป็นลูกหาผมเองนะครับนิมอลผมเห็นเมื่อกี้แว๊บๆอีกคนหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นนั่นแหละครับที่กำลังไต่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเส้นทางนี่อย่าให้บอกเลยครับว่าโหดขนาดไหนผมเดินมาจากจุดซอกเขาเล็กๆตรงนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อย
จากที่มองไม่เห็นว่าทางมันอยู่ตรงไหนพอเริ่มเห็นทางก็หายใจแทบออกทางตูดแล้วครับผมเริ่มอยากสุดตรงนั้นแล้วครับซอกหลืบเขาตรงนั้นแล้วก็เดินมาเดินมาจะตอนแรกไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงยอดตรงไหนตอนนี้ก็พอจะได้สักครึ่งทางเองนะครับลมเริ่มมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่เห็นนั่นคือแบบพวกพอร์เตอร์ครับที่เขาจะเดินข้ามชุดป้าสุดเหมือนกันแบกของกันหนักอึ้งเลยทางยังต้องไกลครับต้องขึ้นไปถึงยอดตรงนู้นนะครับเชื่อมานะครับนั่นคือเส้นทางที่คนธรรมดานี่เดินได้ชันมากแล้วผมกำลังต้องเจออีกประมาณไม่เกิน5นาทีข้างหน้านะครับจะมีพลังผ่านไปได้ยังไงยังไม่รู้เลยน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายที่ยากที่สุดแล้วนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปก็คงจะไม่มีเส้นทางที่ลำบากยากเข็นขนาดนี้ต่อไปแล้วตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นโชลาพาสดูพลังลูกหาบสิครับ